ขมาศคะสถานการณ์น้ำปีนี้รู้สึกว่าท่วมเอาตรงนี้การใช้ชีวิตนี่มันลำบากมากขึ้นไหมคะมันก็ธรรมดาก็ลำบากมากขึ้นตามอะไรความเป็นอยู่นะแต่จิตใจของเราก็ธรรมดา เพราะว่าเราก็มีทางออกไงก็ถึงแม้ลำบากแต่ว่าเราก็มีทางออกของเราอยู่ตลอดนะมันไม่ตันนะมันก็เป็นประสบการณ์ว่าจะแก้ปัญหายังไงเมื่อเกิดแบบนี้อะไรเงี้ยเกิดสติปัญญาดีกว่าเดิมอีกเราไม่รู้สึกลำบากนะแต่ว่าพวกเราก็อาจจะมีบางคนบอกเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะกลัวน้ำไม่มีกลัวไฟไม่มีอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่มีปัญหาเนาะทำสำหรับสิ่งนั้นก็รู้สึกถ้ามันไม่มีไฟเดี๋ยวเราก็มีเทียนไงตอนกลางคืนอะไม่มีน้ำเราก็มาซักผ้าตรงนี้ล้างชามตรงนี้ไม่ได้ลำบากกับสู่ทางเปลี่ยนสายเก่าท่านคะท่านอยากจะฝากบอกอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นห่วงบ้านลาดน้ำท่วมเขาจะอยู่กันยังไงอะไรยังไงรู้แล้วท่วมมากกว่าปีก่อนๆที่ผ่านมาท่วมมากกว่าก็ธรรมดาห่วงกันและรู้ถึงกันก็เป็นคุณธรรมนะคะพระพุทธเจ้าที่มีการอะไรและรู้ถึงการเคารพกันรักกันนะเนาะก็โมทนานะคะที่ระลึกถึงที่เป็นห่วงใยนะแต่พวกเราก็พออยู่ได้นะพออยู่ได้ก็เนี่ยค่ะอาหารการกินก็ไม่หมดไม่อยากมีผักบุ้งอยู่ในน้ำมีผักกระเฉดอยู่ในน้ำมีมะละกอเยอะค่ะอาหารเยอะทุกวันในเต็มโต๊ะเลยนะคะไม่ได้ลำบากแต่ว่าพวกเราคารวะญาติโยมเขาก็อาจจะลำบากบ้างเนาะแต่คนไหนที่เขาทนไม่ได้เขาก็จะกลับบ้านเขาก็จะกลับบ้านไปหรือว่าไปที่ศรีสาโซบ้างเนี่ยที่เราก็มีพี่น้องอยู่นะบ้านเรามีหลายแห่งถ้าตรงนี้ไม่สะดวกก็ไปอยู่บ้านใหม่ก็ได้เป็นไรคนไหนที่เขาสู้ได้เขาก็อยู่ตรงนี้แหละสิคมาศมองไงคะกับความสูญเสียเหมือนพืชผักของเราที่ปลูกไว้ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะถนนข้าวเหนียวถนนส้มตำตรงนี้ก็แล้วก็สวนต่างๆนี่ตรงนี้ก็ต้องเห็นใจคนชาวเกษตรนะเนาะก็ทำมาก็คงจะทุ่มเททั้งแรงกายและจิตใจอะเนาะมันก็สูญเสียไปแล้วจะทำยังไงไม่มีใครเจตนาให้มันเสียเนาะแต่ว่ามันเสียโดยธรรมชาติเราก็ต้องยอมรับเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในลุ่มแม่น้ำไงแม่น้ำจะบอกว่าไม่ให้น้ำท่วมเลยทุกปีเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าเท่าที่ดูบ้านล่านี้นะน้ำท่วมมันก็แบบมันจะท่วม2ปีเว้น2ปีแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปปลูกอะไรซะคือเดี๋ยวปีหน้ามันจะท่วมอีกนะแล้วปีต่อไปมันก็จะไม่ท่วมเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเท่าที่อยู่มาเป็นชาวเกษตรเรียนรู้สักหน่อยนึงเนี่ยมันจะทำไงอย่าไปบอกว่ามันไม่ร่วมเนี่ยมันก็จะเสียกำลังใจเนาะก็เห็นใจอยู่พวกเราส่วนใหญ่ที่ทำเกษตรก็ไม่ได้หวังเพื่อเอามากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างเดียวหวังเพื่อแบ่งปันพี่น้องด้วยไงพวกเราก็เลยทำเยอะนี่ทำเยอะมันก็เลยเสียหายก็ไม่เป็นไรหรอกก็ได้ทำใจแต่ละคนเนาะถ้าติดยึดมากก็ทำใจมากหน่อยติดยึดน้อยหน่อยก็ทำใจน้อยหน่อยสิคะแม่ครับคือมองไปทุกบ้านเนี่ยค่ะมันแบบจะมิดหลังคากันทั้งนั้นมันเหมือนหายวับไปกับตาคือเหลือแต่แบบว่าที่ขนมาที่บวรเท่านั้นที่แบบตรงนี้มันเป็นสัจธรรมมันสอนอะไรคะท่านก็สอนให้อย่าสะสมมากถ้าสะสมมากมันก็เป็นภาระมากกันเนาะมันก็แบบผลไม่รู้เสร็จสักทีนั่นก็เสียดายนี่ก็เสียดายอย่างเงี้ยพวกเราสั่งซื้อของต้นนี่มาเนี่ยเห็นอะไรน่าซื้อก็ซื้อไปหมดเลยพอน้ำท่วมมาพ้นก็ไม่ทันไม่มีแรงจะพ้นอีกก็ทุกกับข้าวของหมดเลยเองน่าจะเป็นบทเรียนเหมือนกันนะว่าสะสมให้น้อยหน่อยแต่เราควรจะเอาให้พออยู่ได้ต้องสบายเกินไปเอาพออยู่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
ับขอบพระคุณค่ะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งอย่าคิดว่าตนยิ่งใหญ่ฝากจดจำไว้มนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็ก